เรียกได้ว่าวิกฤตพลังงานเล่นงานชาติยุโรปจนอ่วมต้องดิ้นรนหาก๊าซทดแทนให้ทันช่วงฤดูหนาวในขณะที่บางประเทศเริ่มกลับลำขอเจรจากับทางรัสเซียในการซื้อพลังงานหลังถูกตัดก๊าซไปก่อนหน้าเพราะไม่ยอมทำตามเงื่อนไขรัสเซียในการชำระค่าพลังงานเป็นเงินรูเบิลสำนักข่าวรอยสเตอร์รายงานสภาเมืองเฮกซ์แห่งเนเธอร์แลนด์ได้สรุปแผนงานที่ชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานเทศบาลได้จัดประกวดราคาทั่วทั้งสหภาพยุโรปในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมแต่ยังไม่สามารถหาก๊าซเจ้าอื่นมาทดแทนก๊าซของรัสเซียได้ทางกรุงเฮกจึงขอให้ทางสหภาพยุโรปให้การยกเว้นชั่วคราวจากการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียเพื่อยังคงซื้อก๊าซธรรมชาติจากแก๊สพอมบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียต่อไปจนกว่าจะพบซัพพลายเออร์รายอื่นๆทั้งนี้มาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรปที่กำหนดขึ้นเพื่อตอบโต้การโจมตีทางทหารของรัสเซียต่อยูเครนทำให้รัฐบาลและหน่วยงานสาธารณะทั้งหมดในสหภาพยุโรปจะต้องยุติสัญญาที่มีอยู่กับบริษัทรัสเซียภายในวันที่10ตุลาคมในเรื่องนี้ทางรอยเตอร์ได้อ้างถึงจดหมายถึงสภาเทศบาลเมืองของนางซัสเคียบรูเนสรองนายกเทศมนตรีของกรุงเฮกว่ากรุงเฮกมั่นใจว่าข้อตกลงกับซัพพลายเออร์รายอื่นๆจะบรรลุข้อตกลงในที่สุดแต่ไม่ใช่ก่อนเส้นตายในเดือนตุลาคมอย่างแน่นอนดังนั้นทางการกรุงเฮกจึงขอทำการยกเว้นในข้อตกลงของสหภาพยุโรปไปจนถึงวันที่1มกราคม2023เพื่อรับประกันความปลอดภัยของอุปทานและเพื่ออำนวยความสะดวกในการเจรจาซึ่งบูเนสก็ได้แสดงความมั่นใจว่าสหภาพยุโรปจะอนุญาตให้กรุงเฮกได้รับการยกเว้นเนื่องจากกรุงเฮกได้แสดงความพยายามอย่างจริงใจที่จะจัดหาซัพพลายเออร์รายอื่นๆมาแทนที่ด้านคณะกรรมการยุโรปยังไม่แสดงความคิดเห็นใดๆในประเด็นนี้ทั้งนี้กรุงเฮกเป็นเมืองแรกของเนเธอร์แลนด์ที่ทำการยกเว้นเช่นนี้ท่ามกลางราคาก๊าซธรรมชาติในยุโรปแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการไม่แตกต่างจากบัลแกเรียกลับลำขอเจรจารัสเซียเลิกตัดก๊าซโดยนายโรเซนฮาริสทอปรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของบัลแกเรียกล่าวในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์โนวาทีวีของประเทศว่ารัฐบาลบัลแกเรียได้พิจารณาจัดการเจรจากับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่อย่างก๊าซพรอมเกี่ยวกับการกลับมานำเข้าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียอีกครั้งแม้จะยังไม่ได้มีการดำเนินการที่จริงจังแต่ทางการบัลแกเรียก็ได้ส่งเรื่องไปว่าต้องการมีการเจรจาหรือการดำเนินการต่อไปเพื่อชี้แจงเงื่อนไขที่ขัดแย้งกันของสัญญาทั้งนี้ทางบัลแกเรียได้ส่งข้อมูลที่จะเจรจาไปแล้วและขอให้ทางแก๊สพรอมติดต่อกลับมาฮาริสทอปคาดว่าจะได้รับคำตอบกลับภายในต้นสัปดาห์หน้าอย่างช้าอย่างไรก็ดีฮาริสทอปก็ได้ย้ำว่าทางบัลแกเรียจะพูดถึงแค่เพียงสัญญาเก่าเท่านั้นจะไม่มีการเซ็นหรือเจรจากับสัญญาใหม่ทั้งสิ้นซึ่งตอนนี้บัลแกเรียต้องการขยายกำหนดเวลาในการจัดหาก๊าซโดยสัญญายังเหลืออยู่จนถึงปี2023ในเดือนเมษายนบัลแกเรียปฏิเสธวิธีการชำระเงินค่าก๊าซเป็นรูเบิลซึ่งเป็นมาตรการที่รัสเซียนำมาใช้เพื่อตอบโต้การคว่ำบาตรจากตะวันตกภายใต้ข้อบังคับใหม่ผู้ซื้อจากประเทศที่ไม่เป็นมิตรกับรัสเซียจะต้องชำระค่าก๊าซธรรมชาติของรัสเซียเป็นเงินรูเบิลการปฏิเสธที่จะยอมรับข้อกำหนดใหม่ของบัลแกเรียทำให้รัสเซียหยุดการส่งออกก๊าซให้บัลแกเรียในทันที